Q&A ตอบคำถามงานอิสราเอลใครที่ฝากคำถามไว้ในช่อง YouTube ลุงหน่อยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตอบคำถามให้กับทุกคนนะครับก่อนไปรับชมคลิปการลุรกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับเรามาเริ่มจากคำถามแรกนะครับอยู่คิวท้ายๆครับยังส่งไม่หมดเลยจะ เปิดรุ่นที่18ไปทำไมในเมื่อของเก่ายังส่งไม่หมดเลยสมัครใหม่ก็มีค่าเท่าเดิมก็จริงๆแล้วในคลิปช่องลุงหน่อยก็แจ้งไว้ชัดเจนนะครับว่าได้ลุ้นเท่านั้นยังไม่ได้หมายความว่าเขาจะเปิดรับสมัครในปีนี้นะหากเขาจะเปิดรับสมัครในปีนี้แสดงว่าเขาก็เรียกรุ่นที่17ที่เหลืออยู่ออกไปทั้งหมดก่อนหากเขาเรียกใกล้จะหมดเขาก็ต้องเปิดรุ่นที่18มาลองรับไว้ก่อน อย่างที่ในคลิปมันอธิบายไว้แล้วว่าเขาจะใช้เวลาประมาณ2-3เดือนในการเตรียมการกว่าพวกเรารุ่นที่18จะได้ไปทำงานที่อิสราเอลขอย้ำอีกครั้งนะครับว่ารุ่นที่18ทางช่องหน่อยไม่ได้การันตีว่าเขาจะเปิดรับในปีนี้นะเป็นแค่การคาดการหากเขาเรียกเยอะเหมือนเดือนสิงหานะครับเรียกถึง5,000กว่าคนเนี่ยยังไงยังไงนะครับก็น่าจะเปิดรับรุ่นที่18นะครับ โอเคเนาะหวังว่าเข้าใจนะแต่อยากจะบอกทุกคนไว้นิดนึงนะครับที่ชมคลิปช่องลุงหน่อยอยากจะให้ดูกันให้จบคลิปเลยนะครับช่วยลุงหน่อยในการสร้างเ n g a g ก ment หรือว่าสร้างให้ทาง YouTube เปิดการมองเห็นให้กับช่องลุงหน่อยด้วยนะครับหากคุณดูไม่จบมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละคุณก็จะไม่เข้าใจนะครับรุ่นที่18อยากให้รัฐบาลบวกอายุ40บวกหน่อยครับถ้าเป็นรุ่นที่18 ผมบอกได้เลยนะว่าโอกาสน้อยนะดีไม่ดีเขาจะลดอายุลงอีกจากที่เคยมีข้อมูลนะครับตอนนั้นที่ว่ารุ่นที่17จะรับอายุไม่เกิน39ปีก็มีปัญหาเรื่องประเด็นการจัดส่งนะครับที่รุ่นที่17มีคนสมัครเยอะมากเขาก็เลยมีแนวความคิดจะลดอายุลงมาอีกนะครับ อาจจะเหลือ38ปีแต่อย่างไรก็ตามนะครับอันนี้เป็นเพียงแนวคิดในตอนนั้นนะครับหลังสงครามทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะก็ต้องรอลุ้นตอนประกาศอีกทีนะครับก็หวังว่าทางเจ้าหน้าที่อาจจะเพิ่มอายุให้นะใบตรวจประวัติมีวันหมดอายุไหมครับมีนะครับใบตรวจประวัติอาชญากรรมมีวันหมดอายุนะครับเขาจะให้1่าวันนะครับนับตั้งแต่วันที่ทาง อหน่วยงานของตำรวจรับรองมานะครับไม่ใช่วันที่เราไปขอนะบางคนขอเป็นเดือนกว่าจะได้นะครับนะครับจะอยู่หน้าแรกนะครับมันจะเป็นวันที่ที่ระบุอยู่ว่าเขารับรองมาวันไหนนะครับหรือถ้าคิดง่ายๆนะครับแบบภาษาบ้านๆเราเลยก็คือ6เดือนนะครับประมาณนี้แหละ ประกาศผ่านเพจ TAC ใช่ไหมครับคิวสัมภาษณ์ S ใช่ครับทุกอย่างเลยนะครับถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นทางการคุณต้องไปดูที่หน้าเพจ TAC Thailand เท่านั้นหลายท่านไม่ไปติดตามนะอันนี้ต้องขอให้ทุกท่านใส่ใจในเรื่องตรงนี้ด้วยอย่างเช่นตอนนี้เขาเปลี่ยนเรื่องผลการตรวจ ATK กับวัคซีนไม่ใช้แล้วนะหลายคนยังสับสนยังไม่เข้าใจนะก็เสียเงินฟรีไปนะครับไปถึง ใต้ตึกนะครับที่เขาสัมภาษณ์แล้วไปยื่นผลตรวจ ATK เขาก็ไม่เอานะครับเราก็เสียเงินฟรีไปข้อมูลเหล่านี้เขาแจ้งผ่านประกาศเพจที่ h t i l i n d n d เรียบร้อยนะครับและคิวสัมภาษณ์ก็เป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับที่คุณจะต้องไปติดตามเวลาเขาประกาศว่าใครจะมาได้รับคิวมาสัมภาษณ์บ้างเนาะขอเข้ากลุ่มไลน์งานอิสราเอลเข้าทางไหนครับ อันนี้หมายถึงกลุ่มลายช่องลุงหน่อยใช่ไหมครับถ้าเป็นกลุ่มลายช่องลุงหน่อยเกี่ยวกับง,งานอิสราเอลเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะก็เข้าไปกดเอาเองเลยได้เลยนะแต่มันจะมีคําถามก่อนที่คุณจะเข้ากลุ่มนะครับคําถามจะถามว่าคุณสนใจไปทํางานประเทศไหนหรือตอนนี้คุณทํางานอยู่ประเทศไหนนะครับให้ตอบชื่อประเทศมานะครับหรือถ้าเป็นผู้สมัครรุ่นที่17ก็ ตอบว่าอิสราเอลรุ่นที่17ก็ได้นะครับก็จะอนุมัติเข้ากลุ่มห้ามไปตอบว่าขอทำงานนะครับหรือสนใจนะครับอันนั้นผมถือว่าคุณไม่อ่านคำถามผมจะไม่อนุมัติเข้ากลุ่มโดยเด็ดขาดนะขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์เยอะๆแบบนี้ทุกเดือนเลยนะครับรอครับและขอขอบคุณข้อมูลลุงหน่อยนะคะจะจะค้าหรือเปล่าครับ,รบเอาก็คือขอบคุณเช่นกันนะครับที่มารับชมคลิปเนาะก็หวังว่าเช่นนั้นนะว่า จะมีการเรียกสัมภาษณ์จานวนมากขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับผู้ที่มาสัมภาษณ์เดือนสิงหานะครับถ้า5,002มาซะ4,009อย่างเงี้ยเดือนกันยานี่อาจจะไม่มีสัมภาษณ์เลยก็ได้นะครับที่เจ้าหน้าที่เรียกเยอะอาจจะดูสถานการณ์ว่าตอนนี้มีคนมาสัมภาษณ์ไม่ถึงครึง่งนึงที่เขาเรียกเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกมาจํานวนมากเลยนะครับหากในเดือนสิงหามีมาสัมภาษณ์แค่2,000กว่าคนอย่างเงี้ย เดือนกันยาเนะี่ยก็จะเยอะแน,น่นอนนะครับขอสอบถามหน่อยครับเวลาสัมภาษณ์เข้าถามเกี่ยวกับอะไรบ้างครับจริงๆเรื่องนี้ทางช่องหน่อยทําคลิปเกี่ยวกับงานสัมภาษณ์ไว้แล้วนะครับหลายคลิปด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวทาใหม่ให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้ค้นหาง่ายๆเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ทํางานเราว่าเคยทํางานด้านการเกษตรมาไหมมีความอดทนในการทํางานไหมแล้วก็ ข้อมูลพวกนี้เนะี่ยเรารู้มาได้ยังไงนะครับรู้จากด้วยตัวเองหรือทางแม่ทางเมียหรือว่าทางญาติาพี่น้องหาให้นะครับเราหาเองได้ไหมนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับงานอิสราเอลเรามีความรู้อะไรบ้างครับในจ้างนะครับล่ามเรารู้จักไหมแล้วก็เงินเดือนที่อิสราเอลได้รับเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับมันมีหลากหลายอย่างเนาะเดี๋ยวจะ ทําคลิปสรุปให้อีกทีละกันนะครับอย่าลืมไปติดตามช่องลุงหน่อยไว้นะขยายอายุก็คงดีนะครับลุงถ้าหมายถึงรุ่นที่17น่าจะขยายครับเท่าที่ได้ยินเข้าหูมาเนี่ยเขาขยายให้นะครับเป็นกรณีพิเศษสำรุ่นสำหรับรุ่นที่17เท่านั้นนะรุ่นที่18ไม่เกี่ยวกันนะรุ่นที่17เนี่ยอาจจะอายุเกินได้อ่าอาจจะถึง42ปีเลยนะครับแต่ว่ามันไม่มีใครเกินหรอกครับเพราะว่า เดือนตุลาที่จะถึงนี้นะครับอายุมากสุดก็แค่41ปีนะครับเต็มที่พวกคุณก็น่าจะอายุประมาณ41นิดๆน,น,นะครับของรุ่นที่17อ่าไม่ไม่ถึง42ทุกคนก็น่าจะได้อ่าเดินทางไปทำงานอิสราเอลหมดแล้วนะครับรอจนอายุ40ถูกตัดสิทธิ์เฉยอันนี้ไม่แน่ใจใหมายถึงกรณีไหนครับอ่ผมผมไม่แน่ใจนะเพราะจริงๆแล้วตอนนี้อายุเกิน40ก็ถูก เรียกมาสัมภาษณ์ทั้งหมดนะครับเวลาเจ้าหน้าที่ประกาศเรียกสัมภาษณ์นะครับเขาจะมีหมายเลขอยู่เนาะถ้ามันไม่ได้ระบุหมายเลขดใดหมายเลขหนึ่งนะครับไม่ให้มาเนาี่ยแสดงว่าทุกคนนะครับได้มาทั้งหมดเท่าที่ผมดูการเรียกสัมภาษณ์มาตลอดเนี่ยถูกเรียกสัมภาษณ์มาทั้งหมดเลยนะครับไม่เว้นหมายเลขใดเลยดังนั้นทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่มาสัมภาษณ์ได้นะครับ อันนี้ถ้าสงสัยลองโทรสอบถามเจ้าหน้าที่นะผมไม่แน่ใจว่าเคสของเรามันเกิดอะไรขึ้นเนาะผลตรวจ ATK ไม่ต้องเตรียมไปใช่ไหมครับใช่ครับคุณดูที่หน้าเพจทีซี i l a n d ได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่เขียนไว้ชัดเจนว่าไม่ใช้ผลตรวจ ATK แล้วขอบคุณลุงหน่อยที่อัปเดตข่าวสารตลอดครับขอบคุณเช่นกันนะครับที่มาติดตามช่องลุงหน่อยนะครับ ลุนรุ่น18เพิ่มอายุ40บวกจะมีโอกาสกับเขาไหมเนาะก็อธิบายไปแล้วเนาะก็หวังว่าจะเพิ่มให้นะก็เป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับลุงในวันสัมภาษณ์มีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างครับค่าใช้จ่ายในวันสัมภาษณ์ตัวใหญ่สุดก็คือค่าตรวจสุขภาพหรือว่าค่าตรวจโรคนะครับ4,750าบาทถ้าจำไม่ผิดนะก็เตรียมมากลมๆ5 0 0บาทเออ5,000บาทนี่แหละอ่าแล้วมันจะมีค่าถ่ายรูปอีก200นะครับ เอางี้ละกันเราเตรียมนะครับทั้งค่าที่พักค่าเดินทางอะไรเราะถ้าเตรียมมาสัก7-8็ดแพันเน่ยก็น่าจะเพียงพอนะครับสอบถามเรื่องเอกสารครับจริงๆเรื่องเอกสารเนี่ยคุณไปดูที่เพจทีซีไทยแลนดได้เลยเจ้าหน้าที่ทําเป็นคลิปวิดีโอให้แล้วนะชัดเจนมากเลยอยากจะให้ไปติดตามที่เพจทีซีไทยแลนด์โดยตรงเลยนะครับส่งบินเดือนละ300คนสัมภาษณ์ห้าพคนรอบินไม่ได้บินคนใหม่สัมภาษณ์ผ่านในจ้างเรียกไปก่อนคนเก่าไม่ได้บิน งงครับเอาใหม่เดี๋ยวผมทั้งสติใหม่นะคนบินเดือนสามรอยคนสัมภาษณ์5้าพันคนรอบินไม่ได้บินคนใหม่สัมภาษณ์ผ่านในจ้างเรียกไปก่อนคนเก่าไม่ได้บินไม่ครับเดี๋ยวเขาจะเอาคนที่รอบินทั้งหมดอะบินไปก่อนอยู่แล้วไม่ต้องกงังวลการที่เราจังไม่ได้บินเป็นเรื่องของอตั๋วเครื่องบินนะครับที่ยังหาให้ไม่ได้จํานวนมากแล้วกันนะครับมันไปคนสองคนอย่างเงี้ยเขาไม่ส่งไปนะครับเขาจะรอ ให้ได้สัก 20- 30คนขึ้นไปนะครับเขาถึงจะจัดการส่งไปให้นะครับเดี๋ยวมันน่าจะเยอะขึ้นนะครับในเดือนกันยายนแหละเพราะว่าเดือนสิงหาคมดูแล้วไม่น่าจะมีเที่ยวบินเพิ่มแล้วนะครับเนื่องจากมันเป็นวันสัมภาษณ์เกือบทั้งหมดเลยนะครับวันไหนที่เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์วันนั้นไม่มีใครได้บินโดยเด็ดขาดนะครับก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับรับรองคุณไม่โดนแซงคิวอย่างแน่นอนจะเย็นๆ อยากไปแต่อายุ50ปีมีรับไหมครับไม่มีครับงานต่างประเทศไม่ว่าประเทศไหนก็ตามนะครับไม่มีงานอายุ50ปียกเว้นนะครับถ้ามันเป็นบริษัทจัดหางานที่ไปไต้หวันผมไม่แน่ใจว่าเขาไปหางานมาได้ยังไงนะผมพอเห็นบ้างนะครับแต่ก็โอกาสน้อย ถ้ายุ50ิปีต้องทําใจนะครับการไปทํางานต่างประเทศอะ่ะคุณต้องเข้าใจในจ้างต่างประเทศด้วยว่าเขาก็ต้องการคนที่มีอายุไม่มากแล้วก็มีความแข็งแรงในการทํางานเนาะก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับคิ 5, วสัมภาษณ์รัวห้าพันบวกคิวบินน้อยมากครับลงุงคิดว่ายังไงวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยนะครับอ๋อก็อย่างเมื่อสักครู่เลยนะครับคือในเดือนสิงหาคมเนี่ยเที่ยวบินมันมีน้อยนะครับก็คือหาตั๋วเครื่องบินได้น้อยนั่นแหละ จะส่งทีละคนสองคนมันก็ลำบากนะครับดังนั้นเดี๋ยวเขารอส่งจํานวนมากนะครับน่าจะเป็นเดือนกันยานะครับส่วนเดือนสิงหาเขาก็เมื่อเขาว่างนะครับไม่มีตรวจเที่ยวเที่ยวบินนะครับเขาก็เรียกมาสัมภาษณ์ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เนาะก็คิดว่าประมาณนี้นะก็ไม่ต้องกังวลนะครับ ยังไงเดี๋ยวก็ต้องมีเที่ยวบินออกมารัวๆเหมือนกันสัมภาษณ์เยอะมันก็ต้องส่งออกไปเยอะนะครับเขาก็ต้องหาวิธีการในการส่งไปอีกทีนะครับรับสมัครวันไหนครับยังครับยังไม่เปิดนะครับต้องทำความเข้าใจนิดนึงตอนนี้อิสราเอลนะครับที่ผ่านโครงการทีซีเทล a ลนที่เป็นงานเกษตรกำลังจัดส่งอยู่ในรุ่นที่17ซึ่งมีคิวอยู่เหลืออยู่ประมาณหมื่นกว่าคนนะครับ ก็ต้องรอให้หมื่นกว่าคนเนี้ยหมดไปก่อนนะครับเขาถึงจะเปิดรับสมัครใหม่นะครับแต่อย่างไรก็ตามหากเขาเรียกจำนวนรุ่นที่17เยอะแบบนี้นะครับโอกาสที่จะเปิดในปีนี้ก็มีอยู่ยังไงก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดละกันนะครับส่วนประเทศอื่นเดี๋ยวรอติดตามคลิปช่องลุง,ลงหน่อยนะครับหากมีงานที่เขาอ่ารับสมัครจะมาประชาสัมพันบนช่อง YouTube นะครับ ลุงหน่อยครับ Q 1 3 8 x, x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  ตรวจประวัติรอได้แล้วหรือยังคะก็ให้ตรวจเดือนหน้าละกันนะครับอย่าเพิ่งตรวจเดือนนี้อย่าไปแย่งของคนที่อยู่ในคิวเดือนสิงหา5,200คนนี้อย่าไปแย่งเขาเลยนะครับเดี๋ยวเขาตรวจไม่ไม่ทันเดี๋ยวเขาจะโดนตัดสิทธิ์นะครับของเราก็ไปตรวจนู่นเลยครับประมาณกลางเดือนสิงหานะครับก็น่าจะทันไม่ไม,ไม่ไม่ต้องรีบมากนะครับ เรียกเยอะแบบนี้พอมีลุ้นได้บอกครับลุงแต่ก็ต้องรอดูเดือนกันยาอีกทีขอบคุณครับสําหรับความรู้ครับขอให้ปฏิหารมีจริงนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับจริงๆลุงรู้ว่าเราคือใครนะครับแล้วก็ลุ้นกับเรามาตลอดนะครับตอนนั้นบอกตรงตรงว่าโอกาสของของน้องเนี่ยค่อนข้างยากนะครับที่จะได้ไปเนื่องจากอายุเยอะและอยู่คิวท้ายๆแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับปฏิหารน่าจะมีจริงแล้วละเพราะว่า เขา,าเรื่องอายุเนาะน่าจะขยายจนเขาไม่ได้จำกัดนะครับเหลืออย่างเดียวนะครับว่าเขาจะเรียกถึงคิวสุดท้ายไหมนะครับอันนี้เป็นสิ่งเดียวที่หวั่นใจอยู่แต่ถ้า,าวิเคราะห์ดูแล้วนะโอกาสสูงมากที่เขาจะเรียกหมดเลยนะก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับรอจนน้ำหนักจะเกแล้วครับจะลดทันไหมรีบลดด่วนเลยนะครับเวลาเขาประกาศเนี่ย มันก็ด่วนๆเลยนะอย่างเช่นห้า0ันสองร้อยคนเนี่ยบางคนตกใจนะถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยจะสัมภาษณ์ปีหน้าที่ไหนได้โอ้โหเดือนสิงหาน้ำหนักยังเกินอยู่1ิบกโลโอ้โหมันยากนะครับที่จะลดนะครับยังไงลดรอเลยครับไม่ต้องไม่ต้องไปห่วงว่าเขาจะเรียกเมื่อไหร่นะครับมันดีต่อสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวลุงก็ลดนะครับลุงก็น้ําหนักขึ้นมาสิบกาโลเหมือนกันนะครับตอนนี้ถ้าใครมาขอถ่ายรูปตอนเนี้ยอ้วนมากเลยนะก็ต้อง ไปลดเหมือนกันนะครับโอเคก็สู้ๆไปด้วยกันนะครับเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับจะถึงคิวแล้วค่ะลุงครับยินดีด้วยนะครับมีประโยชน์มากครับขอบคุณครับที่ชื่นชมกันเนาะขอบคุณที่มารับชมคลิปนะครับข่าวดีที่สุดครับชีวิตเจออะไรก็ไม่รู้สมัครตั้งนานเพื่อนที่ทํางานด้วยกันสมัครพร้อมกันไปได้2ปีละผมยังไม่ไปไหนเลยขอให้ได้ไปเร็วๆด้วยครับก็ ขอวอวยพรให้ได้ไปเร็วๆเหมือนกันนะครับก็มันเป็นเรื่องของดวงด้วยนะครับเนื่องจากอิสราเอลเขาเรียงตามลำดับคิวนะครับซึ่งแล้วแต่ดวงเลยนะครับอันนี้มันไม่สามารถที่จะไปแข่งอะไรกันได้นะครับแต่ขออย่างเดียวว่าเวลามาถึงโอกาสเราแล้วเราอย่าไปพลาดเรื่องง่ายๆนะครับเช่นน้ำหนักเกินหรือพาสปอร์ตยังไม่ได้ทำประวัติอาชญากรรมยังไม่ได้ตรวจอย่างเงี้ยมันเสียได้โอกาสเนาะ ก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็หวังว่าน่าจะได้ไปภายใน5-6เดือนนี้ละกันนะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้ไปทำงานที่อิสราเอลนะครับลูกผมไปเกาหลีแล้วครับก็ไม่เป็นไรครับไปอยู่เกาหลีก็ดีนะครับอิสราเอลถ้าคิดดูดีๆความเสี่ยงมันก็สูงนะครับแล้วข่าวแรงนะครับมันก็พอๆกันนะครับแล้วงานเกาหลีบางที ก็อาจจะดีกว่าด้วยซ้าในแง่ของที่พักอาศัยนะครับหรือว่าตัวงานนะครับมันแล้วแต่ว่าเราไปเจอในจ้างแบบไหนกันนะครับและเกาหลีมันเป็นดินแดนที่น่าไปเที่ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปเกาหลีแล้วก็ดีแล้วครับคิวที่145 0 0 0 0น่าจะได้สัมภาษณ์เดือนไหนครับ พอดีตอนนี้ผมอยู่มาเลเซียเลยอยากทราบว่าคิวตัวเองเดือนไหนกันแน่ผมจะได้ทำเรื่องลากับไทยได้ทันวันสัมภาษณ์ครับลุงช่วยแนะนำผมทีจะได้เตรียมตัวได้ครับถ้าคิวไกลเนาะหนึ่งสี่ห้าเนี่ยมันเกือบหมื่นเลยเนาะเก้าพันกว่าคิวแล้วกันกว่าจะถึงตรงนั้นผมว่าน่าจะปลายปลายปีหรือไม่ก็ต้นปีหน้านะครับก็ต้องลองดูอีกที มาเลเซียอยู่ไม่ไกลนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องลากับเมืองไทยก่อนนะครับรอจนถึงใกล้คิวเราสักพันนิดๆค่อยลาก็ได้นะครับติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะระวังจะพลาดนะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับผมสัมภาษณ์วันนี้ครับวันนี้คนมาสัมภาษณ์น้อยมากสามสิบแปดคนใช่ครับมาสัมภาษณ์น้อยจริงๆจ,จากร้อยคนเหลือสามสิบแปดคนแบบนี้มันมันเกินครึ่งนะครับ ดังนั้นในเดือนสิงหาก็เลยอัดเต็มที่นะครับเพื่อจะได้อคนผ่านการสัมภาษณ์ให้เยอะที่สุดเพื่อเตรียมจัดส่งให้ทางนายจ้างอิสราเอลนะครับผมโดนถามสิบกว่าคําถามคําถามทุกคําถามอยู่ในคลิปช่องลุงหน่อยหมดเลยก็ยินดีนะครับที่คลิปช่องลุงหน่อยทําให้เราตอบคําถามของเจ้าหน้าที่ได้นะครับแล้วก็ยินดีล่วงหน้าได้เลยแสดงว่าเราผ่านแล้วแล้วก็เตรียมตัว ไปทำงานที่อิสราเอลได้นะครับหากผลตรวจสุขภาพหรือว่าผลตรวจโรคผ่านเนาะเป็นกําลังใจให้นะครับตอนแรกคิดว่าเหลือสัก2,000คนแล้วค่อยไปตรวจประวัติคิวส0่พกว่าก็ต้องตรวจเลยใช่ครับก็เซอร์ไพรส์สำหรับการประกาศของเจ้าหน้าที่นะครับตอนแรกที่ช่องนุงหน่อยแนะนำคนอื่นก็จะประ,ประมาณนี้แหละบอกว่า2,000แล้วค่อยไปตรว,วจนะครับประกาศโพงมาห้าพเนี่ย ก็กลายเป็นว่าหลายคนตรวจไม่ทันนะครับต้องรีบไปตรวจเลยสำหรับคนที่ได้คิวสัมภาษณ์5,200คนนี้คนที่บ้านผมไปกันเยอะมากครับเกี่ยวกับงานก่อสร้างปูนงานไม้เงินเดือนสูงด้วย7,700เช็เกลวเลยครับสูงแบบนี้มีไหมครับลุงนะครับก็ต้องบอกว่ามีนะอาจจะมีอาจจะมีแล้วกันนะครับเมก้าบอกว่ามีอีก ก็มันเป็นงานที่ทางกรมการจัดหางานยังไม่ได้อนุญาตให้รับสมัครอย่างเป็นทางการนะครับเป็นแค่การเตรียมการที่ทางบริษัทที่ได้รับอนุญาตแบบถูกต้องตามกฎหมายเขาเตรียมคนหรือว่าคัดเลือกคนอยู่นะครับแต่ต้องแต่เลยนะมีอาชีพก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามที่คลิปช่องลุงหน่อยแจ้งเลยนะครับว่าเวลาไปตรวจสอบเนะี่ยคุณจะตรวจสอบยังไงนะครับ นะคุณต้องไปที่กองทะเบียนจัดหางานกลางไปตรวจสอบบริษัทจัดหางานนะครับจากนั้นเอาเบอร์โทรที่อยู่ในเอกสารที่เว็บของกองทะเบียนจัดหางานกลางเท่านั้นนะไม่ใช่เบอร์โทรตามที่เขาส่งมาบนเพจ facebook หรือบนช่องทางไลน์เอาใช้ไม่ได้นะคุณต้องโทรเบอร์ทางการเท่านั้นแล้วสอบถามบริษัทเขาดูว่าเขาเปิดรับจริงไหมถ้าเขาปฏิเสธอ่ะแสดงว่าคุณโดนหลอกแล้วนะครับแต่ถ้าเขารับเนี่ยแสดงว่า น่าจะจริงนะครับเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องอัดเสียงไว้หรือว่าทําอะไรไว้นะครับเพื่อบันทึกเป็นหลักฐานไว้หน่อยนะครับเพื่อคุณโดนหลอกหรือว่ายังไงก็ตามนะครับบริษัทพวกนี้เขาจะมีเงินเป็นหลักประกันไว้ที่กรมการจัดหางาน5ล้านบาทนะครับทางกรมเขาก็จะเบิกเงินส่วนนี้คืนให้คุณได้เลยนะครับไม่เหมือนมิจฉาชีพอันนั้นเขาไม่รับรู้นะต้องไปแจ้งความอะไรกันเองนะครับก็อยากจะฝากเตือนเรื่องงานก่อสร้างด้วยนะครับ โอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับตอบคำถามกันยาวๆเลยนะครับใครมีเวลาก็ฟังจนจบใครไม่มีเวลาก็น่าจะออกไปแล้วนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่อยากไปทำงานที่อิสราเอลนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครงานรุ่นที่17นะครับรอรุ่นที่18ก็รอต่อไปนะครับถ้าโชคดีนะครับก็จะมีการเปิดรับสมัครในปลายปีนี้แต่ถ้าโชคไม่ดีก็รอในปีหน้าอีกทีนะครับ และย้ำเตือนนะครับมิชาชีพระบาดมากนะครับไม่ว่าเป็นงานอิสราเอลงานออสเตรเลียแล้วก็งานเกาหลีสามประเทศหลักๆใหญ่ๆที่แรงงานไทยต้องการไปทำงานนะครับมิชาชีพอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับอยากจะไปทำงานต่างประเทศแบบถูกต้องตามกฎหมายติดตามคลิปช่องลุงหน่อยไว้นะครับทุกงานที่ประชาพันผ่านช่องลุงหน่อยรับรองจะไม่มีการหลอกลวงอย่างแน่นอนนะครับ ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ